ใบเตยสุธีวันมีหน้าสั่นเพจดังสงสัยทำกำไรจากการขายแบรนด์เนมได้ยังไงต้องบอกว่าล่าสุดใบเตยสุธีวันนั้นมีหน้าสั่นหลังเพจดังรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD สงสัยทำกำไรจากการขายแบรนด์เนมได้ยังไงแม้จะขอเลื่อนนัด DSI ถึง2ครั้งแต่ทางใบเตยสุธีวันก็ไม่ได้มีความเครียดแต่อย่างใดแถมต้องบอกเลยว่าตอนนี้เธอคัมแบ็กแล้วกลับมาช้อปปิ้งแบรนด์เนมชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่ว่าจะเป็นต่างหูกระเป๋างานนี้คงต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้เครียดแต่อย่างใดโดยงานนี้ทางใบเตยสุธีวันยังบอกอีกว่าซื้อมาขายไปและในเวลาต่อมาใครข้อสงสัยกระจ่างชัดชาวเน็ตที่ CF ของแบรนด์เนมนักร้องลูกทุ่งใบเตยสุธีวันแท้จริงผิดไหมโดยงานนี้รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ได้โพสต์ระบุข้อความว่ามีคนหลังไมค์มาเยอะมากว่าคนที่ CF ใบเตยไปนี่ผิดไหมเพราะมีการตั้งข้อสังเกตหลายประเด็นว่าคุณใบเตยโดนแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว DSI ติดตามเส้นทางการเงินและทรัพย์สินอย่างใกล้ชิดดูกรณีคุณปราบโดยแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินไปแล้วแค่ขับรถไปราชบุรียังไม่มีการซื้อขายนอกจากนี้ทางเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ยังได้ระบุว่าถ้า FC ใบเตยรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองผมมีข้อแนะนำดังนี้เวลา CF ใช้ Account หลุมใน IG เกิด DSI ดูไลฟ์อยู่แล้วใช้ IG จริงๆมา CF ทำให้ DSI ตามตัวง่ายเลยเวลาจ่ายเงินใช้เงินสดเท่านั้นห้ามโอนเด็ดขาดเพราะ DSI ถ้าเห็นเงินเข้ามาในสเตทเมนต์จะมีหมายเรียกไปยังเจ้าของบัญชีที่โอนเงินได้เลยถ้ามีการสอบสวนขึ้นมาเวลารับของให้ไปรับในจุดที่ไม่มีกล้องวงจรปิดแนะนำพวกผงหญ้าและรับของในเวลากลางคืนจะดีที่สุดขอให้ทุกท่านสนุกกับการช้อปปิ้งแบบปลอดภัยนอกจากนี้เพจดังกล่าวยังได้โพสต์ระบุข้อความว่าอันนี้สงสัยจริงๆนะครับว่าคุณใบเตยทำกำไรจากขายแบรนด์เนมได้ยังไงพวกช็อปชาแนลซีลีนนี่เขามีส่วนลดท้ายบินถ้าซื้อครบโหลอะไรแบบนี้ป่ะแกเลยเน้นซื้อเยอะๆแล้วมาแบ่งขายเป็นชิ้นย่อยๆขายกับโชห่วยที่ไปซื้อของราคาส่งจากแมคโครมาขายราคาปลีกจริงๆเน้นรูปแกไม่ได้ซื้อแค่ไปรับจ้างแบกถุงเฉยๆ